และรีบขึ้นเรือนส่วนผู้ชายอยู่ยามตามไฟรีบไปจ้ะพี่น้องสาวสวยโดนใจดูท่าทางคงจะไม่มีผัวใช่ไหมจ๊ะนี่ผู้จาน่าเกลียดมาเป็นแฟนพี่ดีกว่าไหมน้องฉันไม่เคยรู้จักหลีกทางฉันไปเดี๋ยวนี้หลีกไปนะบอกให้หลีกทางไปไงล่ะรูปร่างว่าหลักกิโลเซนท่านโอ้โหหลักกิโลเซนท่านแหมโยกมาหน่อยพี่มาพบน้องยาวอาแก้มขาวสาวบ้านนาอยากจะถามแก้วตาน้องจ๋าชื่ออะไรอยากเคียงคู่อยู่ด้วยคนหน้ามนต์ละเอียดไหมพี่เป็นหนุ่มบ้านไกลขอจากใจอาจับจองโยกไปโยกไปชื่อพี่เดือขอบใจพี่เดือมากนะจ๊ะที่มาช่วยสร้อยเอาไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรสินพี่เดือเข้ามาช่วยเอาไว้นะขอบคุณมากนะครับพี่ที่พี่เนี่ยทำเพื่อชาวบ้านประจันขอบคุณมากเลยครับสินพี่ต้องขอบใจเองถ้าไม่ได้เองมาช่วยพี่คงตายไปแล้ว
พี่นะเดี๋ยวพี่รีบกลับไปที่บ้านก่อนไปส่งข่าวให้พวกนวลมันรู้ก่อนก็แล้วกันนะระวังตัวนะพี่สร้อยพี่ไปเลยเฮ้ยไอ้สินเกือบตายแล้วเนี่ยว่าไงครับพี่คือมันถูกชะตาว่ะพูดบอกไม่ถูกเอาอย่างงี้เอาแบบเรียกกันสนิทสนิทเลยมึงกับกูไปเลยกูไม่มีน้องชายกูอยากจะสาบานเป็นพี่เป็นน้องกับมึงมึงจะรังเกียจกูไม่สินก็เอาสิครับพี่ผมไม่สินน่ะเดี๋ยวก็ไม่มีพี่ชายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นผมตกลงสาบานเป็นพี่เป็นน้องกับพี่ก็แล้วกันเออมึงกับกูจะเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันจนกว่าชีวิตจะหาใหม่เฮ้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยได้ดื่มเหล้าด้วยกันสักหน่อยเว้ยได้เลยครับพี่เออแล้วมึงจำไว้นะไอ้สิงวันนี้มึงเจอกูคนที่ชื่อไอเดือสักวันมึงจะรู้ว่ากูนั้นเป็นใครกันแน่ครับพี่ถ้าไงไว้มีโอกาสแล้วเจอกันนะพี่ชายโชคดีเจอแล้วตามพี่ซอยไปเจอกันทำดีทำดีซอยถูกใจถูกชะตากับไอ้สินตอนนี้ไอ้พวกกระบฏมันอยู่ในมากประจันกันมากมายหาวิธีสืบให้รู้ให้ได้ว่าบุคคลที่เหลือไม่มีใครกันแน่ขอเดชะฝ่าพระบาทเรียกค่ะไม่นี่ไงเล่าขอเดชะฝ่าพระบาทให้หมดหรือยังบัดเดี๋ยวนี้ในเมืองหลวงปราบกบฏได้บางส่วนแต่ท่านพญาสงครามกับพญาพิชัยหนีไปได้พระพุทธเจ้าค่ะพญาราชสงครามไอ้พญาพิชัยไม่หนีไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของกูเองในเมื่อจับระบบได้เป็นบางส่วนกูพระเจ้าเสือจะกลับไปชำระโทษกับมันมึงพระยาพระองค์ท่านฟังคำสั่งกูนำดวงตารัญจากรเป็นตัวแทนกูพระเจ้าเสือไปที่บ้านกำนันนำตัวหญิงชื่อสร้อยเข้าเฝ้ากูพระเจ้าเสือณบัดนี้รับเลยเก้าพญาค่ะขอชอบขอชอบขอชอบสงสัยอะไรนักหนาเนี่ยขอชอบติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่ทองจากโคตรมันไอโนลาสิย้อนกลับมาพบกับท่านผู้ใหญ่กำนันอีกครั้งครับเฮ้ยนั่งนี่อะไรสิเดี๋ยวนี้มันเริ่มเอาใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่ก็นั่นเลยสิทำไมมันอารวาสกันใหญ่ในทหารพระเจ้าเสือเนี่ยผู้ใหญ่มึงไม่ต้องกลัวหรอกเว้ยตอนนี้กูให้ลูกบ้านนะเว้ยตรวจดูแลเวรยามไว้อย่างดีแล้วแต่ผู้ใหญ่รู้หรือเปล่าครับว่าผู้หญิงสาวๆชาวบ้านประจันถูกไอ้พวกพระเจ้าเสือฉุดไปไม่รู้กี่คนแล้วแล้วเราจะเอาวัวควายที่ไหนไปไถ่ล่ะครับผู้ใหญ่ก็ใช่นะสิทุกวันนี้ไอ้พระเจ้าเสือมันเหิมเติมขึ้นทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะขัดพระราชโองการของพระองค์ท่านได้ผู้ใหญ่แล้วตอนนี้พี่สร้อยอ่ะพี่สร้อยอยู่ไหนก็ไม่รู้สร้อยไปไหนเนี่ยพี่สร้อยล่ะมีใครเห็นพี่สร้อยไหมเห็นพี่สร้อยไหมเห็นเลยพี่สร้อยเห็นพี่สร้อยบ้างหรือเปล่าพอดีที่เดินไปบ้านเหนือบ้านใต้น่ะไปส่งข่าวทุกบ้านเลยพี่ส้อยไปส่งข่าวที่บ้านทับทิมมันด้วยตอนนี้น่ะทับทิมมันถูกฉุดไปนะสิทับทิมถูกฉุดทับทิมถูกไปผู้หญิงสาวสาวทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีช่วงนี้เนี่ยพยายามอย่าไปไหนตัวคนเดียวรู้หรือเปล่าไอ้สินมึงใจเย็นๆกันก่อนเว้ยเอาอย่างนี้พวกเราทั้งหมดช่วยๆกันคิดช่วยกันแก้ไขไปก่อนแต่ทับทิมโดนฉุดไปแล้วเนี่ยนั่นสิผู้ใหญ่ทุกวันนี้กูจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยแกวยังอยู่ไม่แกวอ่ะแกวอยู่เปล่ายังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้โดนฉุดใช่ป่ะแต่มันอยู่กับยามยังนะยังทิพย์หายรอดไปได้ยังไงวะน่ะเก็บตัวดีไงเออเก็บตัวดีถ้าอย่างนั้นท่านฉุดไปเองเลยครับฉุดใครเขาเล่าเก
แก้วทำไมใจเพื่อนจะถีบหน้าพี่ซอยนวลจะไปเป็นอะไรมาใช่ไหมเองก็เหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนต้องระวังตัวให้ดีนะรู้หรือเปล่าต้องดูแลนวลมันให้ดีไม่ต้องห่วงหรอกฉันดูแลนวลอย่างดีอยู่แล้วล่ะเวลาไปไหนพยายามอย่าไปคนเดียวรวมกลุ่มกันไว้น่าสงสารนะผู้ใหญ่ก็ใช่เลยสาวที่ถูกฉุดไปเนี่ยตอนนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยพอคิดแล้วเนี่ยมันน่าเจ็บใจนะผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวช่วยอะไรไม่ได้เลยสักวันในพระเจ้าเสือมันต้องเจอกับกูแน่แล้วใครจะไปช่วยทับทิมมันได้ล่ะสักวันนั้นจริงก่อนไปเลยใครแล้วเนี่ยทุกคนฟังข้าพระเจ้าให้ดีข้าเป็นตัวแทนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าเสือนำดวงตารัชกรมานำหญิงที่ซื่อแม่ซอยขึ้นเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าเสือบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ซอยเฮ้ยทำไมต้องเป็นเสือซอยเอ้ยทำไมอยู่ๆมันเสือเอาตัวซอยไปเนี่ยมันมาหาผู้หญิงที่ซื่อซอยเฮ้ยเบลชื่อซอยกูเป็นทหารนั่นน่ะมึงมาล้อเล่นกูได้ยังไงไม่ครับเดี๋ยวสั่งประหารเลยครับท่านผมกำลังปรึกษาหาผู้หญิงที่ซื่อสร้อยครับเฮ้ยมึงก็หูดีอีกหูดีจริงๆมึงเนี่ยมีดวงตารัญชกรมาด้วยผู้ใหญ่มันต้องการเด้จ้าจ้าใจเย็นก่อนนะจ้าแปลกเอายังไงดีสร้อยเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่สร้อยเนี่ยยังนึกอยู่เลยว่าสร้อยเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่สร้อยก็คิดว่าสร้อยไม่ได้ไม่เคยทำผิดอะไรเลยนะสร้อยอย่าไปนะแต่มันก็แปลกๆนะเว้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ใหญ่เออปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกพระเจ้าเสือถ้ามันจะฉุดสาวๆหมู่บ้านเรามันก็ฉุดไปเลยไม่เห็นต้องมีราชองค์การมาเหมือนครั้งนี้เลยผู้ใหญ่ก็ใช่สิวะเราคิดดูมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะพี่ส้อยก็ใช่นะสิหรือว่าแต่ว่าพี่ส้อยอย่าไปเลยดีกว่าใช่เราเป็นห่วงทุกคนใจเย็นๆก่อนเป็นไงเป็นกันพี่ตัดสินใจแล้วพี่น่ะจะไปตามคำรับสั่งก็ให้มันรู้กันไปพี่ส้อยถ้าหากว่าดวงพี่ถึงคาบซ้อยก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมของพี่ก็แล้วกันซ้อยมึงคิดดีแล้วหรือวะมึงจะไปฉันขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งหมู่บ้านก็แล้วกันนะจ๊ะไม่เป็นไรถ้ามึงจะไปเอาอย่างงี้พวกเราทั้งหมดรวบรวมสมัครพวกไว้ให้ดีถ้าเกิดอีก7วันซ้อยมันยังไม่กลับมาพวกเราทั้งหมดจะบุกตำหนักพระเจ้าเสือได้เลยผู้ใหญ่แล้วมันจะครูจะเห็นดีกันแน่ไอ้ผมครับผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงพี่นะนวลพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนนะสินถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ฝากนวลด้วยนะไม่ต้องห่วงพี่พี่ดูแลตัวเองนะพี่สร้อยถ้าไม่หนีรีบหนีเลยนะพี่สร้อยรีบหนีมาเลยนะพี่สร้อยเดี๋ยวจะไปช่วยพี่นะพี่ไปก่อนนะไอ้สินเอ้ยแต่กูก็ห่วงสร้อยว่ะ7วันมันไม่นานไปใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่เป็นไรอีก7วันถ้าสร้อยมันมาพวกเราบุกเลยก็ได้ผู้ใหญ่ไปกลับบ้านกันให้ดีๆนะระวังตัวกันด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะพวกมึงอ่ะเจอกันเจอกันผู้ใหญ่และกำนันประกาศอีก7วันถ้าสร้อยไม่กลับมาจะบุกไปถึงตำหนักของพระเจ้าเสือเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องจากทงเรื่องพันท้ายนรสิงห์ตอนนี้ถ้าก่อนเดินทางไปพบกับพระเจ้าเสือนี่แม่ส้อยจ้าเธออยู่ที่นี่อย่าขัดขืนคำสั่งเป็นเด็ดขาดรู้ไหมได้จ้าฉันรออยู่ข้างนอกกันแล้วอยู่ตรงนี้นะจ้าจ้าดูสิกลัวกล้ากล้าทำยังไงได้เป็นรับสั่งของพระองค์ท่านใครก็จะกล้าขัดเวรกรรมอะไรของไอ้สร้อยก็ไม่รู้เนี่ยนวลเอ้ยนวลถ้าพี่เป็นอะไรไปใครจะดูแลเองเนี่ยแล้วที่เราเอามานี่ใช่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันนี่แหละซื้อสร้อยจ้ะซื้อนะเธอซื้อสร้อยนะจ้ะคนนี้แหละตัวจริงจ้ะถ้าเธอไม่ย้ำก็ไม่มีใครเขารู้พอก็ให้เบลเลยเดี๋ยวฉันมาเธออยู่ตรงนี้นะแม่ซื้อสร้อยอ่ะจ้ะจ้ะอายเขาไหมล่ะโธ่ขอเดชะฝ่าพระบาทพระพุทธยิ้มยืมอะไรล่ะโธ่พอก็เลยบ้านเดียวกันเนี่ยยิ้มก็ไม่ได้บัดเดี๋ยวนี้ก้าวกระหม่อมนำแม่หญิง
ที่ชื่อซอยขึ้นเฝ้าพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะหมดหน้าที่ของมึงแล้วใส่ซะใช่ก้าวกระหม่อมคืนดวงตาพะยะค่ะเบาๆนะพะยะค่ะเอ้าหญิงที่นั่งก้มหน้าอยู่เจ้าชื่ออะไรข้าซื้อสร้อยเจ้าค่ะลิ้นไก่เจ้าสั้นหรือสร้อยเจ้าค่ะสร้อยหญิงบ้านประจันเจ้าค่ะอยากรู้นักว่าหน้าตาจะสะสวยสักแค่ไหนเอ้าเงยหน้าขึ้นได้พี่เดือนคิดถึงนะไม่เจอสองวันก็คิดถึงเหมือนกันสร้อยลุกขึ้นเถิดนี่แหละคือความจริงที่เจ้าเห็นครั้งนี้ข้านามพระเจ้าเสือประมุขปกครองกรุงศรีอยุธยาสมัยฝันไปใช่ไหมเจ้าคะเป็นความจริงเสียงปรบมือครับพี่น้องหญิงชัดรักแม่ตามเชิญอยากกอดข้ามวันข้ามคืนไม่คิดเป็นอื่นอย่าพึ่งฝืนฝันฮ่าฮ่าฮ่าคำสัญญาให้พี่ทำ
ได้สารพัดขออยู่คู่เป็นแฟนจะขออยู่คู่แฟนแฟนแค่แค่แสดงอาการชมมันอีกร้ายวักก็ร้ายตอนนะครับย้อนกลับมาทางด้านผู้ใหญ่กำนันนี่ครับเนี่ยเป็นหัวพี่ซอยแล้วผู้ใหญ่นั่งก่อนครับผู้ใหญ่นั่งก่อนใจคอไม่ค่อยดีเลยว่ะพี่ซอยจะเป็นยังไงเนี่ยป่านนี้ก็ใช่นะสิพระเจ้าเสือโหดร้ายด้วยตายแล้วผู้ใหญ่ว่าไงวะชื่อพระเจ้าเสือเนี่ยดังนะเรื่องผู้หญิงเนี่ยใช่สิแล้วป่านนี้ซอยไปได้2วันแล้วยังไม่มาเลยเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยพูดให้ใจเสียดิผู้ใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปแค่2วันเองนะเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่ายังไงวะแล้วนี่มันก็3วันแล้วอะไรนะโอ้ยคุณจะบ่นไปเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดมันเอาซอยไปผู้หญิงผู้ยำทำไงอ่ะใช่ดิจริงมั้ยเฮ้ยพวกมึงระวังด้วยนะเว้ยพี่ซอยอ่ะนี่มันก็ผ่านไป6วันแล้วนะผู้ใหญ่เฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างวะทำไมวะนี่เราไม่อาบน้ำกันเลยเหรอผู้ใหญ่เราปรึกษาไปไวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยโบจะปรึกษาอยู่5วัน6วันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าครบ7วันซ่อนไม่กลับทำไงก็ใช่สิแล้ววันนี้เนี่ยมันครบวันที่7พอดีโอ้เฮ้ยโอ้ไอ้ซินเอาไงดีผู้ใหญ่ไอ้ซินมึงนั่งทับกำนันอยู่กูเอาเก็บแล้วไอ้สินนี่ก็7วันแล้วเป็นหัวพี่ซ้อยยังไม่กลับมาเลยกูใจคอไม่ค่อยดีไว้สินเอ้ยพี่ผู้ใหญ่แล้วพี่ซ้อยก็เป็นผู้หญิงเราไม่น่าปล่อยให้พี่ซ้อยไปตามราชองค์การเลยผู้ใหญ่ก็ใช่สิวะไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยตัดสินใจกันผิดพลาดหรือเปล่าเอ้ยผู้ใหญ่อย่าลืมสัญญานะแกพูดไว้ว่ายังไงถ้าเกิด7วันซ้อยไม่กลับอ่ะจะไปดีมั้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้ซ้อยไปพวกเราเนี่ยจะหัวขาดกันหมดนะเว้ยเอ๊ะผู้ใหญ่โอ้ยปวดหัวเว้ยทำอะไรก็ไม่ได้แต่ก็ยังจะทำยังไงอ่ะอย่างที่ฉันบอกแล้วจริงไหมเพื่อนทุกครั้งเนี่ยที่พระเจ้าเสือมันจะมาฉุดผู้หญิงไปแต่ว่าเมื่อ7วันก่อน
กับมีราชองค์การมาไม่รู้ว่าเป็นราชองค์การจริงหรือปลอมก็ไม่รู้นั่นดีวะเอางี้ผู้ใหญ่ว่าไงวะเอาตามที่ผู้ใหญ่บอกเลยถ้าอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยมึงรวบรวมสมัครพรรคพวกให้ดีด้วยวันนี้กูจะบุกตำหนักพระเจ้าเสือไปไปตามพี่ซอยไปบุกกันไปไปอย่าไปยอมพูดให้ผู้ใหญ่ยอมกูยอมตายวะไปไปไปผู้ใหญ่ไปตำหนักพระเจ้าเสือพวกมึงอะไปแกนำผมนี่ยังไงก็ต้องไปตามพี่ต้อยกลับมาให้ได้กูถล่มกันให้ราบถ้ากูเจอพระเจ้าเสือนะเอาไงกูไม่เรียกมันพระเจ้าเสือหรอกเรียกว่ากูจะเรียกไอ้ว่าพระเจ้าหมาเออมึงอย่าไปกลัวมันด้วยไปกับกูไปตายไม่ตายวะไม่กลัวเว้ยจะเผาแม่งว่าแต่พวกเองอะระวังตัวกันให้ดีด้วยเป็นผู้หญิงอะไม่ต้องห่วงไปกับพี่ศิลป์ไม่กลัวไปเลยไปไม่ต้องกลัวมากับพี่พระเจ้าเสือฟันหน้าแม่ไปไงวะไอ้พระเจ้าหมาติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องเราหมู่โยงนี่ก็ต้องมาอยู่ยามตามไฟคอยดูตัวตานาเขตให้ดีเพราะชาวบ้านเข้าใจผิดไปหมดแล้วมาหากล่าวหาว่าพระเจ้าเสือเนี่ยดุร้ายไปฉุดผู้หญิงแต่จริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นไอ้เราก็ทุกข์ใจเพราะชาวบ้านมาเกลียดพระองค์ท่านไอ้ยาไปไปตายไปตายเว้ยอย่ากลัวเว้ยจะกูตายไปตายดิวะยายตายไปตายอย่าไปกลัวมันเอาเฮ้ยไอ้ผู้ใหญ่มึงมาไงเนี่ยมึงมาทำอะไรเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยฮะเบาๆหน้ามันคุ้นๆเว้ยนั่นเด็กผู้ใหญ่ใจคอกูไม่ค่อยดีซะแล้วล่ะเป็นอะไรลุงหายก็หน้าคุ้นๆไม่รู้ว่าใช่คนเดียวเป็นผู้นำหมู่บ้านต้องให้มันเข้มแข็งดิเอ้าจิบหายแล้วถ้ากูคอขาดใครรับผิดชอบจะไปกลัวอะไรแล้วทำไมอ่ะลองนึกดีๆเออวะถ้าหัวกำนันขาดก็ยังมีหัวผู้ใหญ่อยู่ไม่ต้องกลัวเว้ยไปเฮ้ยมึงพูดกันไม่รู้เรื่องเหรอที่เขตพระราชฐานฮะมึงเข้ากันมากันได้ยังไงฮะเบาๆกูมาหาพระเจ้าเสือเว้ยกูจะมาตามสร้อยกลับจะมาตามใครนะสร้อยกลับมึงจะมาตามสร้อยกับมึงอยากรู้ใช่ไหมจะมาตามสร้อยกับอะไรหมื่นโยกกับหมู่บ้านของเราเสียงดังโวยวายอะไรกันตอนนี้พวกชาวบ้านประจันมาดิบ้านประจันใช่เนี่ยเซนวะไม่ต้องกลัวกูพร้อมตายใช่ปะวะชาวบ้านประจันที่นี่เปรียบเสมือนหน้าพระที่นั่งกรุณาสำรวมกิริยาท่าทางด้วยข้าพเจ้าไอ้นี่ก็คุ้นว่ะทำไมผู้ใหญ่คุ้นใช่ปะเฮ้ยมึงซุบซิบอะไรกันวะไม่มีอะไรข้าพเจ้านินทาเฉยๆเจ้าพญากลาโหมขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบอยากจะมาเจอพระเจ้าเสือใช่ไหมนั่งให้เป็นที่นั่งให้เรียบร้อยแล้วก้มหน้าไว้นั่งตรงไหนไอ้คนที่เหยียบหัวผู้ใหญ่ป่ะวะน่ะอะไรมึงเรียกมั้ยใช่เหรอใช่ป่ะใช่ใครหน้าตึงเหมือนไอ้คนนั้นเลยใช่ป่ะเฮ้ยเขาบอกให้นั่งไงไม่นั่งดินั่งไปที่ให้เรียบร้อยนอนอยู่ด้วยนะเพราะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่สมเด็จพระเจ้าเสือพร้อมพระมเหสีองค์ใหม่จะเสด็จมาที่บรมพิธีเชิญสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จพุทธเจ้าข้าก็ต้องมีศิลปะไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการรำครับท่านผู้ชมที่เราชมบทบาทการได้รำเสมอจากนางเอกผู้นำทีมงานน้องน้ำเพชรเอกราบและพระเอกบ้านสามปอพระเอกนกปิ๊กThank you.
มเด็จพระเจ้าเสือเสด็จอยู่เหนือบัลลังก์เป็นประมุขของวังอยู่บนบัลลังก์แก้มแก้วขอและทุกหมู่มีสุขอยู่ทั่วทุกตัวคนอีกทั้งประชาชนก็สุขล้นทั้งแถวนี่ปกครองเป็นประมุขเมื่อเพชรที่สุกว่าเววขอเดชะทรงได้โปรดอาจจะโทษมีผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าเจ้าพญากลาโหมขอกราบทูลถวายรายงานในเรื่องการจับกุมพวกกบฏพุทธเจ้าข้ารายนามคนแรกคือหลวงบำรุงราชเที่ยวเรียรายเงินชาวบ้านส่วนคนที่สองนั่นคือขุนขจรเดชฉุดผู้หญิงไปข่มขืนส่วนรายที่สามนั้นคือเจ้าพญาปราจินเที่ยวออกข่มขู่ชาวบ้านโดยทั้งสามคนนี้แอบอ้างชื่อของพระเจ้าเสือพุทธเจ้าข้าแต่ยังมีเจ้าพญาราชสงครามพร้อมด้วยพญาพิชิตและก็พญาพิชัยที่ยังหนีรอดการจับกุมข้อหากบฏในครั้งนี้พุทธเจ้าข้าไอ้พวกที่มันหลุดรอดไปได้เดี๋ยวมันไม่ได้ตายดีแน่ปล่อยมันไปก่อนส่วนไอ้พวกกบฏที่จับได้จับพวกมันไปรับโทษตามกฎโมเทียนบานโทษฐานที่มันคิดคดตอกตรงสีรับด้วยก้าวพุทธเจ้าข้าขอเดชะณบัดนี้มีพวกชาวบ้านจากประจันเดินทางมาต้องการจะเจอหน้าพระเจ้าเสือโดยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรพุทธเจ้าข้ามันมากันแล้วหรือวะมาแล้วพุทธเจ้าค่ะเอ้าไอ้พวกชาวบ้านประจันที่มามองเฝ้ากูพระเจ้าเสือกูอนุญาตให้พวกมึงเงยหน้าขึ้นได้เฮ้ยอะไรของมึงเดี๋ยวตกเฮ้ยเปล่าสายสายเดียเดียสายเฮ้ยสายโอ้ยเขาอุ้ยนั่งกลางเลยนี่นั่งกลางเลยวู้นั่งรอเลยนะมึงอ่ะแช่กลางเลยนี่แช่กลางเลยเอ้ยน่าไม่ต้องพูดกูเองเฮ้ยไอ้ห่ามึงเป็นตะโปลิเกนี่หว่าแต่งตัวยังเกแต่งตัวยังยี่เกจำได้จำได้เดี๋ยวสมัครเป็นหัวหน้าหน่อยนะนี่ลิเกเก่าลิเกเก่าเหมือนลิเกขนาดนั้นเลยเอาก็ลิเกไงให้กูเล่นด้วยให้กูเป็นตัวอะไรดีวะนี่แหละเดี๋ยวไอ้นี่เป็นหัวหน้าเอออันนี้มึงเป็นพระเอกลูกอันนี้นางเอกลูกเดี๋ยวไอ้นี่เป็นพ่อไปผู้ใหญ่ครับจะโปไม่จะโปมึงขับรถเวทีนี่ตำแหน่งใหญ่โตแท้จริงเลยเดี๋ยวจะยืนก่อนที่จำได้ไม่ต้องพญากลาโหมแต่งตัวสวยนะเจ้าข้าเออโยงไม่ต้องเอ้าเพื่อนกูเพื่อนกูสนุกกันพอหอมปากหอมคอหรือยังมึงนี่มันสุดยอดจริงๆฟังให้ดีนะใช่พวกมึงทั้งหมดรู้จักกูในนามไอ้เดือก็ใช่ไงมึงไอ้เดือแต่ณตอนนี้เวลานี้นี่คือกรุงศรีอยุธยาโลกูเป็นประมุข
นามว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือมึงลงมาเลยเจ้าเสือไม่สบายใจซะอีกแล้วมานั่งนี่ไปไหนแล้วจริงปะเนี่ยเหลืออยู่สองหัวจะไม่สามัคคีกันบอกให้ฟังไม่ฟังนะต้องให้อุ้มลงไหมขำทำไมมึงจะขำทำไมอ่ะฮะไปเลาะทำไมเนี่ยตอนซ้อมชอบกันไม่ใช่เหรอพวกมึงอ่ะนั่งก่อนสามตัวนี่มึงย้ายมาตรงนี้มานี่มาผู้ใหญ่นำหน้าที่ตอนนี้ตอนมาจากหมู่บ้านน่ะแหมแกนนำนี่แกนนำไอ้ที่ฝ่ายที่งี้หดหัวไอ้มึงตบผู้ใหญ่ไอ้ตบไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เลยมึงนั่งมึงนั่งนั่งนี่เลยนั่งใกล้ๆนี่กูนั่งตรงนี้กูสบายใจอย่าทรงถือสาเลยนะเพคะโทษจ้าไม่รู้จ้าไม่เป็นไรคนไม่รู้ยอมไม่ผิดพวกมึงไม่ผิดหรอกวันนี้พวกมึงคงได้รู้แล้วว่าพระเจ้าเสือไม่ใช่คนใจดำไม่ใช่คนชั่วคนเลวเหมือนที่คนอื่นเขานินทากันกูถูกแอบอ้างโดยพวกข้าราชการคนชั่วเอาชื่อกูพระเจ้าเสือไปทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงเวลาแล้วที่กูต้องจัดการกับไอ้บุคคลพวกนี้โดยจะมีพวกมึงเป็นกองกำลังเสริมให้กับพินิจกรุงศรีอยุธยาตอนนี้สร้อยได้มีตำแหน่งเป็นถึงพระมเหสีของกูองค์พระเจ้าเสือไอ้ศีลเว้ยพุทธเจ้าค่ะกูเคยบอกมึงว่าอย่างไรสักวันมึงจะรู้ว่ากูเป็นใครมึงก็ได้เห็นแล้วอ่ะแล้วมึงกับอีนวลยังไงกันแต่งงานกันหรือยังวะยังไม่ได้แต่งเลยพุทธเจ้าเอ้ยรักเขาชอบเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณีในเมื่อยังไม่แต่งงานกันกูพระเจ้าเสือจะเป็นพ่องานให้จะประทานขันหมากหลวงให้มึงสองคนได้แต่งงานกันสมใจเป็นพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าค่ะแล้วกูถูกใจมึงนักด้วยฝีมือมึงดีแล้วมึงเป็นคนที่มีน้ำใจกับบุคคลอื่นเฮ้ยกูจะอวยยศให้มึงไอ้สินเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งขนานนามให้ใหม่นามว่าพันท้ายนรสิงห์อุ้ยพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าค่ะดีใจด้วยเพื่อนดีใจด้วยนะพี่ส่วนมึงทั้งสองแต่งงานกันแน่นอนกูจะอุยยศให้มึงเป็นหัวหมู่หัวหมู่เอออ้าวผู้เจ้าค่ะผู้ใหญ่เสียงหนักผู้เจ้าค่ะตอนนี้กินกี่ตำแหน่งแล้วสองตำแหน่งผู้เจ้าค่ะอะไรบ้างผู้ใหญ่และกำนันผู้เจ้าค่ะคนเดียวกินถึงสองตำแหน่งมันคงไม่พอเดี๋ยวเพิ่มไปอีกเราจะอวยยศให้เจ้าเป็นถึงปลัดมึงจะหัวเราะทำไมแล้วยศกูใหญ่เต้ชอบขอบพระทัยมากพุทธเจ้าค่ะที่มอบตำแหน่งให้กระหม่อมเป็นถึงผู้ใหญ่และกำนันและปลัดเฮ้ยทิพย์หายทำมีอีกชื่อกูเข้าโรงแน่เลยนะยังไม่ทันถึงสิ้นปีเลยทำไมอ่ะมึงควบสามตำแหน่งแล้วนะสามตำแหน่งเลยเอาอย่างนี้สงสารมึงว่าเรียกสั้นๆง่ายๆเรียกสั้นๆง่ายๆเออให้กูเข้าใจง่ายๆอ่ะไม่ต้องมันเยอะไปเอางี้ก็ได้เอาอะไรเรียกสั้นๆเลยเออผู้กำปลัดไอ้ที่มีดเนี่ยเขาถืออย่างนี้ไงถือตรงนี้นะไม่ใช่มีดแล้วขอบพระทัยมากพุทธเจ้าค่ะเออผู้กำปลัดเอาละไอ้ศิล
เจ้าค่ะมึงกลับไปจัดงานแต่งมึงกับนวลให้เรียบร้อยหลังจากนั้น7วันมึงเข้ามาหากูที่นี่แล้วมึงกับกูจะไปออกปราบไอ้พวกกบฏให้สิ้นซากจากกรุงศรีเป็นพันท้ายนรสิงห์พร้อมกับนวลยอดยิงเป็นคู่มิ่งสมานได้รับคุณความดีพระบารมีอกเกล้าได้สุขสบายหลายเท่าชีวิตของเราสุขสันต์ชีวิตของนวลวันนี้คือปันท้ายดาราแสนจะดีใจนักวันนี้ได้แต่งงานกับนวลแล้วเดี๋ยวกูก็แต่งเหมือนกันเป็นไงดีเหรอได้ยศแล้วก็ได้แต่งเมียด้วยดีใจนี่หัวกูหลังจากที่
พระเจ้าเสือนะครับแต่งตั้งให้เป็น